ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพามาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีคนถามมาครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาซื้อรถยนต์มือ2เนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนบอกให้ซื้อสภาพตามปกติต้องเห็นร่องรอยการใช้งานแต่เวลาไปซื้อตามเต็นท์ตามผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มือ2หรือว่าศูนย์รถยนต์มือ2ต่างๆทำไมเขาดูดีจังเลยนะครับสภาพมันดีหรือว่าเขาไปย้อมแมวหรือเปล่าเขามีกระบวนการยังไงบ้างแล้วเวลาบางทีถ้าเกิดว่าราคารถที่ผมมักจะบอกเรื่อยๆว่ารถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยราคามันต่างกันด้วยสภาพด้วยต้นทุนของการเก็บรายละเอียดนะครับเตรียมความพร้อมมาให้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้มันมียังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยหาดูได้ยากนะเพราะผู้ประกอบการเองนะครับก็มีเทคนิคของแต่ละคนที่ต้องบอกว่าเฉพาะตัวนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเอามาตรฐานเข้าว่าเอาผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เขามีการแบ่งชัดเจนครับคนหารถคนมาเก็บรายละเอียดของรถนะครับฝ่ายขายฝ่ายติดตามดูแลลูกค้าอย่างนี้แล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับแน่นอนที่สุดนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับนึกถึงศูนย์รถยนต์54นิวัตเพราะว่าเรื่องรถมือ2เนี่ยผมจะต้องบอกว่าคุ้นเคยกับที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ให้รายละเอียดได้ครบถ้วนมีข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเอาตั้งแต่ได้รถ1คันมาซื้อรถเข้ามา1คันผ่านกระบวนการอะไรบ้างจนไปจอดอยู่หน้าร้านอยู่หน้าเต็นท์ให้คนที่สนใจมาซื้อแล้วก็เอาไปใช้งานวันนี้อยู่กับเฮียบาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเปิดให้ดูหน่อยวันนี้ได้ครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยทำไมเวลาไปดูรถตามเต็นท์ตามผู้จำหน่ายรถยนต์มือ2ทำไมมันดูดีจังเลยแต่ว่าบางทีแบบเฮ้ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตกลงว่ามันดูดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่าสภาพอย่างเงี้ยมันผ่านขั้นตอนอะไรบ้างได้เลยครับเริ่มจากคันนี้เลยเฮียบาสใช่ครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆสภาพอย่างนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยครับผมคือเราได้เราซื้อรถเข้ามาคันนี้เลยครับก็จะเห็นแบบนี้คือร่องรอยการใช้งานของมันยังไม่ได้ล้างครับคนขับปุ๊บจอดปุ๊บล็อกรถแค่นั้นเองครับผมตอนนี้มาเรามาเปิดดูกันเลยวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เขาไปดูก่อนเนี่ยเขาก็จะดูสาระอะไรสาระสำคัญก็คือเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์อะไรเนี่ยเช็คสภาพเกียร์เครื่องครับช่วงล่างสภาพภายในว่าโซมไหมใช้งานมาหนักหรือเปล่าเราจะดูพวกนี้ก่อนเบื้องต้นมาตรฐานที่ผมมีเปิดให้ดูหน่อยครับพี่บาสได้เลยครับผมเอาว่านี่พี่บาสบอกเพิ่งไปเอารถมาขับปุ๊บจอดยังไม่ทำอะไรเลยนะเห็นพร้อมกันเลยวันนี้ครับนี่ยังเห็นอยู่เลยนะครับเนี่ยมีคราบการใช้งานมีฝุ่นมีละอองมีครับมีรอยต่างๆอยากยงอยากแย่ยังอยู่นะครับเนี่ยเพราะนั่นนี่คือแรกเข้ามาจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับเนี่ยฝุ่นปึ๊บจับตามขอบเนี่ยลำเนียมเลยครับคราบน้ำมันครับสภาพภายนอกนะพวกเนี่ยเราสังเกตหินดูจากฝาโปร่งก็ได้ครับริ้วรอจะมีสะเก็ดหินนะครับเป็นจุดสนิมเริ่มนิดๆตามหน่อยๆรอยตามรถครับนี่ครับก็จะมีน้ำแดงแน่นอนมีการใช้งานต้องมีรอยมีริ้วรอยการใช้งานนี้เป็นปกตินะครับเบาะยับนิดนึงภายในผมว่าคันนี้ยังโอ้ดูดีครับไม่มีปัญหานี่ฟิล์มเฟิร์มนี่คือดูดีอยู่นะดูดีอยู่ครับนี่ยังดูดีดูดีอยู่เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าต้องบอกว่าอย่าไปดูเทียบกับรถใหม่นะครับถ้าไปดูรถใหม่ในโชว์รูมเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังไม่เคยผ่านการใช้งานยังไงมันก็ดูดีแน่แน่นอนอันนี้ตามสภาพของรถมือ2ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับตามรอยขอบประตูต่างๆมีขูดมีรอยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บงานดูกันใช่ครับนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยก็เหมือนกันภายในก็จะมีมีพยงพยางยังเห็นอยู่เลยว่าเพิ่งใช้งานมานะใช่ครับมีรอยทงรอยเท้าครบเลยครับตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเนี่ยนี่เริ่มเช็คดูนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ยางไหลโอ้เห็นนี่ในหลุมยางไหลนี่เห็นชัดเลยนะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้งานมานี่น่าจะไม่เคยถอดออกมาใช้ด้วยซ้ำไปบ้างใช่ครับคราวนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าทีมงานจะทำยังไงต่อคือมีแผนกเก็บรายละเอียดพวกนี้โดยเฉพาะครับพอรถเข้ามาปุ๊บผมจะส่งเข้าไปละพาไปเลยเฮียบาสเดินไปเลยครับอ
างนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคืออันนี้ที่ห้องเครื่องที่เมื่อกี้ที่บาสบอกใช้งานมาเขอะเนี่ยใช่ต้องมาผ่านมือถ้าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เข้าปุ๊บเราก็จะส่งเก็บสีก่อนมีการเคลียร์สีข้างหน้าให้เรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าเราทำเวลาเสร็จเราไปเคลียร์สีไม่ได้มันจะมีละอองฝุ่นละอองอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องทำภายนอกก่อนทำภายนอกก่อนแล้วถึงค่อยเก็บรายละเอียดเข้ามาภายในมาห้องเครื่องใช่ครับในนี้คือหลังจากที่เก็บสีมาเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าปุ๊บน้องๆก็จะทำความสะอาดเนี่ยแกะฝาแกะอะไรออกหมดทุกอย่างนี่ห้องเครื่องก่อนไม่ดูห้องเครื่องเนี่ยจะเริ่มทำความสะอาดกันละครับนี่เห็นเลยนะครับมีแยกเลยนะครับสองคนนี้ทำเรื่องในห้องเครื่องเพราะนั้นรับรองว่าทุกซอกทุกมุมนะฮะถือว่าทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คไปในตัวไปด้วยใช่ครับมีน้ำยามีอะไรต่างๆนะครับขั้นตอนอย่างนี้ใช้เวลานานไหมเฮบัสวันนึงครับคือทั้งคันเนี่ยเหรอหรือเฉพาะห้องเครื่องเฉพาะห้องเครื่องเฉพาะภายในเฉพาะภายในก่อนห้องเครื่องห้องโดยสารเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีอันนี้คือส่วนเนี้ยเป็นทั้งวันเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะครับมีทั้งกล่องอิเล็กทรอนิกส์กล่องใช่ไอ้พวกนี้ห้ามคือผมกำลังสงสัยว่าเนี่ยอย่างเขาเปิดฝาครอบเครื่องออกมาเนี่ยมีเรื่องสายไฟเรื่องของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดนะครับเราจะใช้น้ำน้อยที่สุดอ๋อแต่ยังคงความสะอาดที่ดีที่สุดไปผมถามหน่อยบางคนบอกว่าทำความสะอาดอย่างนี้จริงๆแล้วใช้อะไรเช็ดน้ำยาหรือใช้น้ำน้ำยาต้องมีน้ำยาเช็ดสำหรับโดยเฉพาะใช่ไหมน้ำจะออกได้ไม่หมดและมันเสี่ยงต่อพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเราใช้น้ำยาที่มันใช้ได้กับเครื่องยนต์เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้นี่จะเป็นห้องโดยสารละครับถอดออกมาถอดออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับถอดมาอย่างนี้ครับถ้าดูภายในที่จะตะลึงกว่านี้ครับนี่แค่รู้ว่าเอาเบาะออกมาก่อนเออเดี๋ยวพอดูภายในนี่ผมกำลังงงว่านี่ถอดเอาเบาะออกมาเลยใช่ครับโทษนะครับฟอกลองดูนะครับว่าเหมือนใหม่จริงๆคืออันนี้คือขั้นตอนที่มาทำความสะอาดเบาะใช่ครับอันนี้จะเก็บเบาะเรื่องยับเยอะๆพวกเราจะมานั่งฟอกอีกทีนึงเรื่องยับคือยังไงเก็บยังไงเวลายับเราเปลี่ยนชิ้นอ๋อเปลี่ยนของเดิมปุ๊บเหมือนสเปคโรงงานมาครับเรามาใส่พวกเราก็มานั่งฟอกอีกทีนึงอืมเพราะจากโรงงานมาก็ไม่ใช่ว่า 100% เหมือนกันถูกต้องเราก็มานั่งทำใส่อีกทีนึงครับเรื่องกลิ่นเรื่องความสกปรกครับเรื่องละอองพวกจากโรงงานละอองสีจากโรงงานเนี่ยเราก็มานั่งเก็บครับเนี่ยเรามานั่งฟอกใหม่โดยใช้น้ำยาเหมือนเดิมต้องมีน้ำยาเพราะว่าถ้าสมมติผิดตัวปุ๊บเบาะจะเหลืองจะดำเสียไปเลยเสียไปเลยครับนี่ผมชักอยากเห็นข้างในรถแล้วว่าถอดขนาดนี้ในรถจะเหลืออะไรนี่ครับเหลืออย่างนี้แหละครับในรถคือกลอนโกลนอย่างนี้เลยครับจะแบบเห็นทุกซอกทุกมุมคือเอาอะไรที่มันความสะอาดได้เอาหมดทุกอย่างโทษนะครับผมเนี่ยชักสงสัยแล้วว่าคนที่เก่งอีกคนนึงเนี่ยคือคนที่ถอดใช่ครับต้องรู้ว่าถอดยังไงแล้วคนใส่ก็ต้องเป็นคนนั้นด้วยนะใช่ถูกต้องครับจะเปลี่ยนคนไม่ได้นะเปลี่ยนคนแล้วก็เขาก็จะลืมหมดเลยว่าถอดยังไงใส่ยังไงใช่เออคือถ้าถอดขนาดนี้เนี่ยถ้าอีกนิดนึงก็ไปอยู่โรงงานประกอบรถยนต์เลยใช่ครับใช่ไหมคือต้องมีความรู้เพราะว่าการถอดอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีสลักมีน็อตมีคลิปล็อกอันนี้บอกเลยว่าสำคัญสำคัญมากเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยแค่ไขน็อตออกไม่ใช่มันต้องมีชิ้นนี้ล็อกเข้ากับชิ้นนี้ถ้างั้นถอดไม่ถูกมันแตกหักไปเลยกิ๊บหลุดหักปั๊บเรียบร้อยครับต้องซื้ออะไรมาใส่มันเพราะฉะนั้นคนที่ถอดพวกนี้จำเป็นต้องมีความชำนาญครับต้องมีการฝึกฝนซึ่งผมจะมีทีมฝึกอีกทีนึงโอ้มาฝึกให้เขาว่าแบบคุณต้องถอดชิ้นนี้ก่อนนะถึงจะถอดชิ้นนี้มาได้ครับไม่ใช่ว่าพอพรมดึงออกมาปุ๊บมันเกี่ยวกับสลักเอียงนึงอยู่ปุ๊บผมขาดเลยตอนนี้ได้ซื้อมาใหม่ทั้งแผงเลยทีนี้แล้วภายในห้องโดยสารเงี้ยพอเราลื้อปุ๊บไปที่บัสเราทำความสะอาดด้วยไหมในนี้ใช่ต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับเพราะนี่ถ้าให้ดูจริงๆคือจับปุ๊บเนี่ยยังมีคราบฝุ่นที่มันยังมีเป็นที่ฝุ่นใช้งานมาใช่ที่มันเหมือนกับว่าตอนใช้งานเขาก็ละอองสะสมเป็นปีเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าผมพูดตามหลักธรรมชาติเลยคือคนใช้รถไม่มีทางถอดอย่างนี้อยู่แล้วถูกตรงนี้ก็ต้องทำเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าไอ้แผ่นพรมแผ่นใหญ่ๆอ่ะพรมแผ่นใหญ่ๆที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยถอดออกมาแล้วเขาไปทำยังไงครับผมคืออันนี้เพิ่งถอดมาเลยแน่นอนครับนี่แน่นอนครับเพิ่งถอดมาเลยที่ฝงที่ฝุ่นร่องรอยการใช้งานอยู่ครบอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับครับเศษอะไรก็ไม่รู้ผสมกันเนี่ยไอศกรีมมั่งอะไรแน่นอนรถมันใช้งานมาตรงนี้ก็จะไปฟอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือจะมีเครื่องอัดฉีดครับเด็กจะมาใช้น้ำยาล้างก่อนล้างคราบสกปรกออกให้หมดปุ๊บไอเนี่ยใช้เวลาตากอย่างนั้นก็เป็นวันแล้วครับคือมันต้องใช่มันต้องตาก
ถ้าไม่แห้งจริงใส่เข้าไปเดี๋ยวก็อับเหม็นขึ้นราใหม่แล้วเนี่ยเละทั้งคันเลยครับตอนนี้โอ้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมนะอยากพามาดูเพราะว่าเวลาสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรถคันนี้ไปดูตามเว็บไซต์ตามอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าราคาขายอยู่เท่านี้ทำไมมาที่นี่โอ้แพงขึ้นมาอีก 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาทมันมีขั้นตอนพวกนี้แหละขั้นตอนแล้วเขาใช้เวลาต้องบอกว่าเป็นวันนะครับกว่าจะได้รถที่เนี๊ยบให้คุณมาเลือกซื้อไปใช้งานเมื่อกี้ตรงนี้วันนึงละนี่อีกวันนึงนี่2วันแล้วนะครับอย่างน้อยต้องมี2วัน2วันละยังไม่รวมว่าเฮบาร์ดบอกต้องเก็บสีภายนอกมาก่อนอีกนะใช่ครับคือผมว่าเอาอย่างเร็วที่สุดขั้นต่ำต้องมี3วันอย่างน้อยป่ะสำหรับรถ1คันเดี๋ยวอันเนี้ยเราแค่เหมือนกับห้องเครื่องภายในเดี๋ยวมาเรื่องขัดสีอีกยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดครับก็เมื่อกี้บอกก่อนจะมาทำภายในเก็บมาคร่าวๆเบื้องต้นแล้วนั่นยังไม่พอไม่พอครับอันนั้นคือเขามาจากพวกโรงงานที่ทำเรื่องสีสีต่างๆที่เราทำมาเราต้องมาเก็บงานอีกทีนึงอ้าวแต่ว่าเวลาผมหมดเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับพาตามเฮียบาสไปดูว่าพอหมดจากภายในเนี่ยเห็นลื้อกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดภายนอกที่เป็นรอยสะเก็ดหินเป็นรอยขีดข่วนต่างๆเขาจะเก็บริ้วรอยยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx มานั่งอยู่ในรถยนต์ BMW Series 3ใหม่นะครับต้องย้อนกลับไปหน่อยว่าเป็นการกลับมานั่งอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนที่เขาจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางไปทดลองขับที่เมืองฟาโรประเทศโปรตุเกสมาแล้วในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับก็สีนี้เลยนะครับตอนเขาเปิดตัวมาเนี่ยก็มาในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลเบนซินก็เป็น 330i 330i ก็มากับสีน้ำเงินนี่แหละแต่พอเป็นดีเซล 320D ก็ใช้สีขาวนะครับวันนี้กลับมานั่งอยู่ใน 330i อีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัว 330i เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเครื่องเบนซินซึ่งขับสนุกนะครับต้องบอกว่าขับสนุกเลยทีเดียว 330i ตัวนี้มีขนาดเครื่องยนต์4สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ 2000cc แต่ว่าด้วยกำลังของระบบอัดอากาศระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีของ BMW เนี่ยทำให้เอาแรงม้าออกมาใช้ได้ถึง258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ400นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาเคลมเอาไว้ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 5.8 วินาทีก็เป็นรถที่มีความน่าสนใจในแง่ของสมรรถนะการขับขี่ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยขนาดเครื่องยนต์เล็กลงอ่ะแต่ว่าได้แรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นนะครับตอบสนองได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมขับได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นกระแสของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันนะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อก็พยายามทำไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็สิ่งที่ BMW เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของระบบอัดอากาศเจ้าตัวระบบที่เรียกว่า Twin Power Turbo นี่แหละนะครับที่มันช่วยให้แรงม้าแรงบิดเนี่ยมันตอบสนองได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นรูปลักษณ์รูปทรงภายนอกนะครับต้องบอกว่าก็ยังดูฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นดีไซน์ความเป็น BMW ไอ้กระจังหน้าที่มองเข้ามาเป็นสไตล์บึกบึนบึกบึนอารมณ์บึกบึนสไตล์ของ BMW เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงเส้นสายข้างด้านข้างเนี่ยก็มาตั้งแต่แก้มด้านหน้าเลยนะครับเป็นเส้นสันขอบมาก็ดูให้ความสปอร์ตให้ความฉบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ที่ประทับใจผมจริงๆต้องบอกว่าผมว่าเป็นเรื่องห้องโดยสารปกติแล้วเนี่ยผมมักจะติว่าห้องโดยสารของ BMW มันอยู่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคันนี้ยังจำได้ว่า ครั้งแรกที่ขึ้นมานั่งมาจนถึงครั้งนี้ก็ยังชื่นชอบอยู่คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับคือเอารายละเอียดความทันสมัยใส่เข้าไปหน้าจอที่คมชัดรายละเอียดที่ครบนะครับมาตรวัดที่อยู่ตรงหน้าด้านขวาบอกเรื่องของวัดรอบด้านซ้ายบอกในเรื่องของวัดความเร็วมีเรื่องของวัดเกความร้อนวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เว้นช่องตรงกลางเอาไว้คือถามว่าเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ทำไรเขาเว้นช่องตรงกลางเอาไว้เพื่อนะครับเพื่อให้ใช้งานเรื่องของระบบนำทางนะครับเรียกว่าผู้ขับเนี่ยจะได้เห็นได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ยังมี head up display นะที่เลือกใช้ได้บอกเจ้าตัวมาตรวัดความเร็วขึ้นมาไว้ด้วยนะครับว่าต้องการ head up display แบบไหนใครที่ต้องการการใช้งานในรูปแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกปรับตามความต้องการของตัวเองได้พวงมาลัยนะครับก็ในเวอร์ชั่นของ 330i ก็มีการต่อท้ายว่าเป็นแบบ M Sport ก็จะใส่พวงมาลัยที่มีขนาดกระชับเหมาะมือนะครับจับได้ดีทีเดียวนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษแตกต่างไงแต่ผมบอกว่าเป็นหนึ่งในพวงมาลัยที่จับแล้วรู้สึกเฟิร์มจับแล้วรู้สึกทะมัดทะแมงรู้สึกดีนะครับมี paddle shift นะครับด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกมีระบบ multi function อยู่บนพวงมาลัยตรงนี้ครบเลยนะครับอยากจะควบคุมสั่งการอะไรปรับเปลี่ยนหน้าจอนะระบบล็อกความเร็วควบคุมความเร็วอัตโนมัติ cruise control อยากจะล็อกให้ใช้งานยังไงก็ว่าไปนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับมีปุ่มในเรื่องของโหมดเมนูขนาดใหญ่เลือกใช้งานได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้มีออโต้เบรกโฮนะครับที่จะช่วยเวลาคนที่ขับรถติดในเมืองมีออโต้เบรกโฮนี้ก็ช่วยได้เยอะกลับมาที่โหมดการขับขี่ครับก็มีทั้งแบบ Eco Pro Comfort แล้วก็ Sport นะครับรวมไปถึงแบบ Individual ก็เลือกปรับตามความต้องการในเรื่องของการใช้งานได้เลยส่วนใครที่มองไปถึงห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับก็พยายามนะผมว่า BMW ก็พยายามจะปรับให้ห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังของซีรีส์3เนี่ยนั่งได้สบายมากขึ้นแต่มันต้องยอมรับว่าผมมักจะพูดบ่อยๆนะครับความเป็นตัวตนของตัวเองคาแรคเตอร์ของตัวเองคือ BMW เป็นรถที่เน้นในเรื่องของการขับสนุกช่วงล่างเกาะถนนดีพวงมาลัยแม่นยำเฟิร์มนะครับเพราะนั้นการที่จะปรับให้ไปเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายความนุ่มนวลมากๆก็ดูจะหนีตัวเองมากไปสักนิดหนึ่งดังนั้นทาง BMW แม้ว่าจะพยายามปรับเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับนะครับว่าก็ยังมีลักษณะอาการของห้องโดยสารที่มีความแข็งกระด้างอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยขับสนุกแน่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับจะไปปรับหรือเซตอัพหรือจะไปเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเลือกใช้แค่โหมดแค่นี้ก็พอคือบางครั้งเนี่ยเวลาหลายคนซื้อรถยนต์มามักจะมีคำถามว่าเอ๊ะกระด้างเกินไปปรับให้มันนุ่มนวลลงไหมนะครับหรือว่าแข็งเกินไปกระด้างเกินไปแข็งเกินไปปรับให้นุ่มนวลลงไหมนุ่มนวลเกินไปขับแล้วยวบไม่เกาะถนนสามารถที่จะปรับเพิ่มเติมตรงไหนได้ไหมต้องบอกว่าผมว่ารถในระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมีโหมดการขับขี่ต่างๆมาให้เนี่ยคือใช้ที่เขาเป็นเขาก่อนนะแล้วก็ไปศึกษาดูว่าพอจะปรับโหมดตรงไหนช่วยได้บ้างอย่างถ้าบางคนชอบนุ่มคุณก็ปรับให้เป็นโหมดคอมฟอร์ตซะเลยนะครับตัดให้มันเป็นโหมดคอมฟอร์ตก็จะได้นั่งได้นุ่มขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะครับต้องการใช้งานในเมืองสบายๆก็เลือกให้เป็นโหมด Eco Pro ซะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมชอบนะฮะกับในเรื่องของความสปอร์ตแข็งๆหน่อยผมก็จะเลือกสปอร์ตหนักๆเข้าผมเลือกแบบ plus เลยนะฮะเนี่ยเข้าโค้งความเร็ว80
ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับมือเดียวคุมพวงมาลัยอยู่สบายๆนะรายละเอียดการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจเนเรชันนี้ของซีรีส์3ใหม่หลายคนที่ถามว่าแล้วพอเป็น 330i แล้วมันไม่กินน้ำมันหรอก็ย้อนกลับไปจุดเดิมครับว่าจริงๆแล้วรถในสมัยนี้เนี่ยทำให้สมรรถนะดีขึ้นแล้วเผลอๆอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงด้วยซ้ำไปแต่ก่อนพอพูดถึง 330i รหัสเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยคนก็อาจจะคิดเตลิดเปิดเปิงไปถึงลักษณะของเครื่องที่เป็น6สูบนะครับเป็นแถวเรียงเป็น6สูบเรียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลงมาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปได้เทคโนโลยีของระบบอากาศเข้าไปช่วยนะครับถือว่าเป็นรถขับสนุกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าโค้งให้ดูนะครับแล้วบอกเลยว่าเลือกได้จริงๆนะแม้ว่าคุณจะกดปรับกลับไปที่โหมดปกตินะครับผมกลับไปเป็นที่โหมดคอมฟอร์ตถามว่าเวลากดปรับเปลี่ยนโหมดเนี่ยรับรู้ได้อย่างหนึ่งรับรู้ได้จากอะไรรับรู้ได้จากเวลาเราวิ่งผ่านตัวหนอนนะครับหรือรอยต่อถนนเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเหมือนกันทั้งหมดนะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็เลือกโหมดการใช้งานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ศึกษาโหมดการใช้งานก่อนว่าแบบไหนที่ใช้งานอย่างไรนะครับเหมาะสมกับการขับขี่อย่างไรอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดปรับเปลี่ยนอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายมากนักนะครับเพราะว่ารถที่มีโหมดการขับขี่พวกนี้มาให้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะปรับมาให้ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะครับท้ายที่สุดนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่านอกจากความสะดวกสบายความทันสมัยความลงตัวต่างๆแล้วทาง BMW มันอยู่ก็ปรับเพิ่มนะครับให้มันดูมีความสปอร์ตนะครับมีความโดดเด่นมากขึ้นจะเห็นได้จากวัสดุต่างๆนะครับหรือว่าลายที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนเคฟล่านะครับพวกนี้ทำให้ได้อารมณ์ของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างคืออยากให้เห็นไฟตอนกลางคืนนะเน้นให้เห็นชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ไม่ถึงกับว่าแบบโอ้แบบเลอะเทอะมากนะครับเรียกว่ามีเท่าที่จำเป็นแต่ว่ายังคงความสวยงามแล้วก็ลงตัวครับล้าน 300,000 ประมาณว่าตีว่า 3,400,000 บาทโดยประมาณนะครับแลกกับ 330i คันนี้ถามว่าน่าสนใจตรงไหนข้อดีเลยคือขับสนุกครับกำลังเยอะขับสนุกช่วงล่างเกาะถนนดีนะครับพวงมาลัยการบังคับควบคุมแฮนด์ลิ่งถือว่าดีมากนะครับภายในห้องโดยสารน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีรายละเอียดมีความโดดเด่นมีความต้องบอกว่าความพิเศษที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปทำให้น่าสนใจมากขึ้นแต่ถ้าถามผมว่าข้อติคืออะไรคือด้วยราคาของ 330i ถ้าเกิดว่าราคาประมาณนี้เนี่ยนะครับถ้าขยับขึ้นไปคนที่อยากได้รถนั่งสบายด้วยเลยขยับขึ้นไปอาจจะมีตัวเลือกที่เลือกได้มากขึ้นอาจจะไปมอง X3 ก็ได้หรืออาจจะไปมองเป็นซีรีส์5ก็ได้นะครับเพราะว่าข้อจำกัดของความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดซะหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวขนาดเล็กคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้มีครอบครัวหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นรถในแบบที่ซีรีส์3เป็นคือเป็นรถขับสนุกเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็รองรับเรื่องของการขับขี่ที่ตอบสนองได้ครบทุกรูปแบบท้ายที่สุดคือเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ของ BMW ต้องถือว่าใส่มาแบบเพียบๆใส่มาครบทุกอย่างเท่าที่ผู้ขับขี่อยากจะได้รับรองว่ามีมาให้ในคันนี้หมดเลยครับ
สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์ PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station บริษัท General Motor ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Chevrolet Sales ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Chevrolet Captiva ใหม่ที่มาพร้อมสไตล์การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางรวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีหลากหลายฟังก์ชันเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีไซน์ทันสมัย 1.5 ลิตรให้ประสิทธิภาพและพละกำลังในการขับขี่พร้อมทั้งหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 10.4 นิ้วและมีเบาะนั่งที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในรถยนต์ Captiva ใหม่ทุกรุ่นโดย Chevrolet Captiva ใหม่พร้อมจำหน่ายที่โชว์รูมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปครับกลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการคุณปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดร่วมแสดงความยินดีกับทีม Isuzu สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและทีม Isuzu สุพรรณสปอร์ตที่นำรถ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 ตะลุยผ่านเส้นทางหฤโหดจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากว่า 2,300 กิโลเมตรคว้าแชมป์โอเวอร์ออลต่อเนื่อง5ปีซ้อนจากการแข่งขันในรายการเอเชียครอสคันที่แรลลี่2019การแข่งขันครอสคันที่แรลลี่ระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียและในปีนี้ยังสามารถคว้าแชมป์อันดับ1โอเวอร์ออลแชมป์อันดับ1ประเภท T1D แชมป์อันดับ1ประเภท T2D และแชมป์ประเภททีมรวมถึงรางวัลอื่นๆรวมทั้งสิ้น9รางวัลซึ่งทางบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดได้สนับสนุนรถปิกอัพ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 จำนวน3คันพร้อมทั้งค่าสมัครและอะไหล่อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านบาทสำหรับทีม Isuzu สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและมอบเงินรางวัลพิเศษ 500,000 บาทให้แก่ทีมแชมป์ทั้ง2ทีมได้แก่ทีม Isuzu สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและทีม Isuzu สุพรรณสปอร์ตเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของทุกคนครับ